รถมาด้วยตามสี่แอคชั่น1 2 3แอคชั่นสวัสดีค่ะพบกับรุ่งโรจน์ Channel วันนี้เราก็พามาวัดนี่เลยค่ะวัดต้นเก๋วว่าอ่ะซับเป็นภาษาเมียงเนาะเพิ่นว่าพอหนังกินการสร้องแน่และอยากมาผลนี้ทายูนี่ตัวเจ้าฉากบางฉากเป็นติงเป็นติงเบิ่นก็เลยใครอยากมาว่าจะแล้วก็เจ้าชุดเป็นการสร้องแต่เขาว่าเปิ้งเป็นอันแล้วก็คนใจของการสร้องแน่จริงก็อีเหมยชุดบ่ป้อเจ้าชื่อน้อยก็เลยบ่ได้ใส่ก็เลยไม่ได้ใส่วันนี้มากระเปื่อนอันการสะล้องแล้วค่ะมีสองไปกันเลยครับลุงรูดแชนเนลวันนี้ไม่ได้เช่าชุดไม่ได้เช่าชุดว่าจะมืออดเป็นหมอซับหุ่นกับบะเปิงไอออดหุ่นบะเปิงเป็นหมอซับพอจะได้กับเป็นหมอซับก็ได้เป็นหมออ้วนเป็นหมอซับอย่างเดียวได้อย่างเดียวซับจางซับจางมันนี่ต้องแบบดูแบบใส่ขวาด้วยนะแหลกเด้อเจ้าที่มาวัดเนี่ยคนเยอะมากมาวันที่นี้มาวันหยุดเจ้าเอาสิ้นมาหนาสิ้นอยู่ไหนนี่สิ้นมาเองนี่กับสิ้นเชื่อมมีมึงบ่มีตังขึ้นไปได้ก่อนกูหรอกถ้าแข่งปีนขึ้นไปดีๆไม่ได้จะสู้กันก่อนก็เอาโอ้ดูเปิ้นใส่ชุดนะเป็นชุดเลยอ่ะมาเธอเดี๋ยวฉันจะพาไปที่ชั้นฟ้อนโอเคฉันเป็นกัดลองว้าวเฮ้ยต้องแปลงร่างก่อนดิมองหาที่แปลงร่างก่อนเดี๋ยวจะใส่ซิ้นนะเจ้าคนบัจจิหันพอค่ะมีไห่หันข้าเจ้าเลยเจ้าคนเต็มนี่ฉันมีช่างแต่งตัวส่วนตัวได้เลยว้าวพกมาเองเรียบร้อยเรียบร้อยเฮาไปไว้ผักเดี๋ยวเฮาออกมาจะดูว่าตีไอตีกัสลอมไปฟอนโอ้ยเกือบเหยียบซิ้นกับเกาเจ้าก่อนการสลองฟอนนี่ให้หมอซับละคนสับมูนี่ที่นี่เป็นที่ของแม่ยิงประจายประปนเข้ามาเนอะขอประทานโทษนะขอรับOh, oh, oh, oh.
ไปตอนไหนอ่ะตอนที่ตัวบ่ฮู้นะภาษาตำรวจมีเสนอคำว่าฟอนหรือภาษาไทยเรียกว่าฟอนหมายถึงศิลปะแห่งการร่ายรำหรือการฟ้อนรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่1ถึง2คนหรือมากกว่าเช่นรำเดี่ยวรำคู่รำหมู่เป็นต้นเข้าใจตรงกันนะ FC รุ่งโรจน์ Channel ว้าวแต่เดี๋ยวเดินแหวดๆนี่รอบๆเห็นไงอดดูสาวๆๆๆว้าวเนี่ยดูบรรยากาศเจ้าตรงนี้แหละถ้าดูในละครนะผ่านตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นน่าจะเป็นกำแพงตรงท่านก่อสติเนี่ยที่หมอชอบดูการสลองเนาะแต่ซาร์นี่ตรงนี้เนาะในละครซาร์นี่มีกะอย่างป้อนผิดผิดถูกถูกตั้งใจน้อยก้าเจ้าขอสมัติเจ้าเขาก็อาจจะบอกพ่อมีการแต่งตัวจะได้เนาะเขาก็จะพยายามมีซิ้นนิดนึงเดี๋ยวถ้าเอาพ่อพอมาใหม่อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นต้นไม้เนาะนี่เป็นต้นไม้หลังวัดเป็นธรรมชาติมากทำจากไม้น่าจะประมาณร้อยปีขึ้นแล้วมั้งว้าวคือจากความเก่าความฝังของวัดใครมาเจียงใหม่เจ้าสถานที่แบบโบราณนี้เยอะเลยอ่ะแล้วก็น่าเที่ยวมากทายรูปมุมอาร์ตนี่เยอะจริงๆค่ะมีกล่องสะบัดใจด้วยมาแนะนำอันกล่องสะบัดใจกองสะบัดชัยก็คือกองใหญ่ๆกองเขาเอาไว้ตีเอาหลุดเนี่ยนะเนี่ยกองเนี่ยคนเอาไว้ตีเอาหลุดเอาใจของล้านนาคนเมืองก็เลยชื่อกองสะบัดชัยถ้าป้อบอกมาปีนี้ลูกจะมาฟ้อนขี้ค้านตื่นเจ้ามาซ้อมเพื่อการสลองฟ้อนคนเดียวก็ได้พอได้ป้ามีลูกสองคนนะฟ้อนสบัดชัยนะบ้านน้องบ้านน้องสวยมากธรรมชาติมีตรงมีข้าวกับหลังบ้านเลยว้าวเอ้าไม่ใช่บ้านน้องสักคำพื้นที่ส่วนบุคคลแต๋วไปไอ้ปิ๊กเจ้าเอาป้ามาดูวัดที่การสลองมาแสดงละครวัดต้นเก๋นอาทิตย์ก็อยากมาตัวนี้ก็มีสวยงามมากเจ้าธรรมชาติจวนมาแอลเนอร์เฮาเก่าเมื่อยังนักละฟ้ามาแอลเมื่อีนะเจ้าอย่าลืมติดตามมาที่ฟ้าไปไหนติดตามไปเนอร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกอย่างเลยไปละเจ้าบ๊ายบายจุ๊บอีละเนอร์สวัสดีเจ้าเป็นการสลองได้กับเจ้าจะได้2ปีบ๊ายกว่าจะเงื่อออดเป็นหมอซับคุณกับเบอร์มาสิมารถจะจอดมานี่ต้องกดมานี่ต้องแบบคัดแซงกว่าด้วยนะโอ้ธรรมชาติเลยนะ